สวัสดีครับตอนนี้อยู่ผมสองชาบอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมของ Minecraft อีกแล้วนะครับแต่ Minecraft ในวันนี้นะครับผมได้ทําการไปจับเทพเพิ่มเติมนะครับซึ่งเทพในวันนี้ที่เราจับนะครับนั่นก็คือพวกเดียวก้าพาวเกียแล้วก็กิลาติน่านะครับผมซึ่งแน่นอนว่าจริงๆอ่ะ3ตัวไอ้เมฟริสอุกซี่กับเอเซลเนี่ยเราสามารถที่จะดึงพลังจากเขามาได้นะครับด้วยการที่ว่าเราจะเอานี้ไปตบเนาะเพื่อทําเชนนะครับมาก่อนอื่นนะครับเราทําการให้พวกนี้นะครับเลเวลเป็น60ก่อนนะครับเราถึงสามารถจะตบเอาเชนได้ประมาณนี้แล้วไปทําการดูดไลฟ์ฟอร์สหรือว่าดูดพลังงานของพวกไอ้พวกอุกซี่เมฟริสพวกนี้ไปนะครับซึ่งเราว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่ายุ่งยากนะครับการที่คุณจะทำไอ้นั่นเนาะทำรูบี้ทั้งหมดนะครับแล้วเรื่องของการปั๊มแฮปปี้เนสตอนนี้เราไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีเบอร์รี่ใหม่มานะครับซึ่งเบอร์รี่ตัวใหม่นี้นะครับมันจะเป็นเบอร์รี่ที่เราสามารถที่จะปลูกนะครับซึ่งเบอร์รี่ตัวนี้นะครับมันชื่อว่าเกรปาเบอร์รี่นะครับความสามารถของมันก็คือว่าจะเพิ่มความสุขให้กับโปเกมอนนะครับผม2 5หรือไม่ก็10เลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะสูญเสียคือสเปเชียลดีเฟนซ์ EV ซึ่งไอ้พวกนี้3ตัวนี้ผมมองว่าไม่น่าใช้ EV อยู่แล้วอ่ะคุณเก็ทป่ะนะครับก็เลยแบบว่าเสียๆไปก็ได้ไม่เป็นไรหรอกมั้งนะครับตอนนี้ก็อัพเวลไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับนะไม่โอ้โหแคนดี้มาต้องใช้กับพวกนี้หมดอ่ะโคตรเซ็งอ่ะผมพูดเลยบางทีแบบเราอุตส่าห์เก็บแคนดงแคนดี้มันเยอะแยะนะครับเอามาใช้กับพวกเอเซลหมดผมเซ็งมากตอนนี้เราก็ได้มาละ3อันนะครับเอามาทําเป็นเชนนะครับผมมาได้เชนอันแรกมาละตอนแรกผมจะซัมมอนตัวอะไรดีคือตอนนี้มันมีให้เราเลือก3ตัวใช่มั้ยกิเลติน่าพาวเกียแล้วก็เดียก้านะครับก็วิหารมันอยู่ไหนนะผมลืมไปละวิหารมันอยู่ไหนว่ะผมเซฟพิกัดวิหารไว้บอกว่าผมเคยเจอวิหารหรือเปล่าเหอะข้างหน้าของเรานี้นะครับจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสเปียร์พิลล่านะครับหรือว่าเสาหินแห่งการเรียกเทพนะครับผมขอดูบอลก่อนว่าบอลพร้อมไหมว่ะยังไม่ได้เอาตัวโปเกมอนใหม่ๆมาเลยแป๊บนึงนะโอเคมาตัวแรกที่เราจะทำการอัญเชิญกันน่าจะเป็นกิลาติน่าแล้วกันนะครับเอ้ยไม่เอากิลาติน่ามันมังกรผีอะไม่อยากสู้มังกรผีว่ะพาวเกียร์กันนะง่ายดิมาพาวเกียร์ว่าพาวเกียร์น่าจะง่ายสุดนะครับในความคิดผมนะดูแบบไม่ใช่เหล็กอะพาวเกียร์เป็นมังกรน้ำอะซึ่งผมมองว่าแบบดูอีซี่ดิอีซี่ทูไฟอะสำหรับผมนะโอเคครับมาพาวเกียร์จริงๆพาวเกียร์นี่ก็เอาตัวเดิมมาเลยนะครับนี่คือในโปเกมอนจับเทพของเรานะครับโอ้โหโดนดราก้อนบีทเข้าไปทีนึงโคตรเจ็บแสบคันอะไรดิไหนสไลด์แล้วกันทำไม่น่าตายชัวร์นี่ไม่ตายจริงอุ้ยพาวเวอร์เจมโอเคไม่เท่าไหร่มาฟอร์สวิฟเลยครับพาวเกียร์จะไม่มีท่าเพิ่มเลือดนะครับแต่ไอ้กิลาติน่าเนี่ยผมจะเซ็งอย่างนึงที่บอกว่าผมต้องเตรียมพร้อมเยอะกว่านี้เพราะแบบตัวพี่แกเป็นผีใช่ปะไม่ก็เอ็มบอลจับอ่ะมี2วิธีซึ่งผมอาจใช้เอ็มบอลก็ได้นะกิลาติน่าเนี่ยมาไอ้พาวเกียร์โอ้ยมันสไลด์ทีโคตรเจ็บต่อไปครับจงหลับซะหลับโอ้ยหลบได้โอ้ยมันสไลด์อีกแล้วครั้งนี้คิดเข้าด้วยซวยพาวเกียร์มาจงหลับอึ๊บหลับแล้วตอนนี้นะครับว่ายังไงรอบนี้ผมน่าจะจับพาวเกียร์ได้อยู่พาวเกียร์ตัวอ้วนนะครับตัวหนักเป็นเทพพวกหนึ่งในเทพผู้สร้างก็ตัวอ้วนนะครับไปไอ้พวกตัวอ้วนนี่โดนมาแล้วเยอะละเฮฟวี่บอลจับมันเลยมาไอ้เทพตัวอ้วนมึงโดนเฮฟวี่บอลกูจับเนอะ1 2 3อุ้ยหลุดจริงปะเนี่ยหลุดอยู่ได้ไงอ่ะเอาใหม่ครับเฮฟวี่บอลจับเอ้ยไอ้พวกเทพตัวอ้วนมาดิหลุดอีกแล้วโอ้โหโคตรโหดอ่ะบ้าไปแล้วมาหลับครับรอบนี้เฮ้ยบอลอีกทีนึงไปชึบ1 2โอ้โหแค่2ก็หลุดแล้วว่ะคุณดูดิโคตรบ้าเอาจริงปกติเฮ้ยบอลนี่แต่ก่อนโกงมากนะครับคุณจำได้ไหมตอนที่ผมเล่นผอม23เนี่ยเฮ้ยบอลแม่งคือแบบตัวจับอ่ะตัวโกงตัวเกียร์เลยอ่ะ4แล้วติดเรียบร้อยครับมาจับพอเกียร์ได้แล้วครับต่อไปก็เดี๋ยวเราเซฟ3นี้ไว้แล้วกันนะครับเอ้ยหรือว่า3ปกติอ่ะผมไม่รู้ว่าไม่มั่นใจว่า3มันใช้ได้2รอบหรือเปล่านะนี่ผมสารแล้วกันนะคือผมไม่มั่นใจว่า3ไม่ใช่ได้2รอบมั้ยถ้าเกิดมันใช้ได้2รอบได้นี่คือแบบเป็นจะสบายมากนะครับถ้าเกิดมันใช้ได้แค่รอบเดียวนี่มันจะซวยเราอ่ะแบบซวยสุดๆเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรอุ้ยเนี่ยทุกคนผมรู้สึกว่าภาคนี้แม่งเล่นยากมากอ่ะเอาจริงภาคที่ผมมองว่าแบบเล่นยากสุดละครับไม่มีอะไรยากครับภาคนี้ละครับโอเคครับมาตัวต่อไปนะครับก่อนที่เราจะไปจับตัวพวกกิลาติน่ากับเดียก้ากันนะครับผมคิดว่าเราควรที่จะทําที่โครนนิ่งก่อนนะครับนั่นก็คือโครนนิ่งแมชชีนนะครับนี่เราไปที่ต้องทําแท้งสีส้มแล้วก็แท้งสีฟ้านะครับซึ่งแน่นอนว่าทํายากพอตัวนะครับแต่อุปกรณ์พวกนี้เราก็สามารถที่จะหาได้จากไอ้นี่นะครับ transmutation นะครับซึ่งเรามาดูกันว่าเราต้องการอะไรบ้างนะครับมีทุกอย่างที่เรามีอยู่แล้วอลูมิเนียมโอ้ในนี้เราก็มีนะครับคือทุกอย่างในนี้เรามีหมดแล้วนะครับเนี่ยเห็นป่ะอลูมิเนียมอลูมิเนียมแล้วพวกเนี้ยคือแบบว่าเราสามารถที่จะดูดมาจากไอ้มอดนี้ได้เลยนะครับมอดนี้แหละมอด EMC ของเรานะครับถือว่าโกงมากๆนะครับมาเราทำโคลนนิ่งแมชชีนกันแป๊บนึงนะครับทุกคนป่ะมาผมเจอมิวแล้วโอ้โหมันแอบสะโคตรเนียนอ่ะโอเคครับมาตอนนี้เราจะวางโคลนนิ่งแมชชีนนะครับหรือว่าแมชชีนแห่งการโคลนนิ่งนะครับไว้ตรงไหนดีตรงนี้กันโอ้ยใหญ่ๆโอเคครับเอามิวยัดเข้าไปแล้วกันนะครับมิวโอเคต่อไปก็อันนี้เราจะใช้เป็นบล็อกเพชรทั้ง3อันนะครับมันจะบูสต์แบบ 100% นะครับในการบูสต์นี่โอกาสติดมัน 100% อยู่แล้วครับถ้าเกิดเราใช้บล็อกเพชรตอนนี้นะครับก็แปลว่ารอมิวทูเกิดนะครับแป๊บเดียวแหละมันโคลนนิ่งแป๊บเดียวอีกหลายโคงโง่โอเคครับก็เราจะเอาตัวนี้เป็นตัวแรกของเรานะครับเพื่อทำการเปิดมิวทูนะครับเปิดก่อนได้ปูดนะครับผมมาเอ้ยเกิดแล้วใช่ป่ะเกิดแล้วป่ะโกเมเนสโกเมนาไซมึงมาไงอ่ะนี่มิวทูกูใช่ป่ะเพชรไม่ใช่หรอมาไงอ่ะอ้าวมึงมาไงเนี่ยมิวมันใช้ได้3รอบครับไม่เป็นไรอีกรอบเมื่อกี้จะผิดพลาดทางเทคนิคปกติผมจำได้ว่ามันเพชรมัน100%เลยป่ะแต่มึงมาไงอ่ะไอคิดเป็นตะมอนมาไงเนี่ยบล็อกเพชรมารอบนี้ครับผมว่าไม่พลาดครับเชื่อผมดิฮ่าได้แล้วเว้ย
ผมบอกแล้วไม่พลาดรอบนี้ 100% Mewtwo ครับ Mewtwo Card Mewtwo เอ้าทำไมผมรู้สึกล่างมันดูไม่สมบูรณ์แบบหรือว่ามันเป็นดีฟออฟติฟายของบัคหรือเปล่าเออนี่ไงมาแล้วครับพอ Mewtwo มาเนี่ยผมก็จะพังเลยนะครับเรียกว่าระเบิดเลยทีเดียวเชียวมา Mewtwo เป็นโปเกมอนพลังจิตนะครับซึ่งโปเกมอนพลังจิตในเจน1อ่ะพลังจิตมันจะเก่งมากๆนะครับถือว่าเป็นตัวโหดเป็นตัวสุดโหดนะครับสำหรับ Mewtwo ผมมาแต่ก็ทำอะไรผมได้ที่ไหนล่ะโอ้มันแต่มันไฟฉีกแรงมากอ่ะ Mewtwo อ่ะผมลองสะกดจิตดิติดนะสะกดจิตติดสะกดจิตติดได้ผลอยู่ได้ผลอยู่ Mewtwo นี่ผมมองว่าถ้าเกิดเราจับเนี่ยลองใช้อันตราบอลจับอย่างเดียวเลยนะครับไม่ก็แบบว่าพวก Dream Ball อ่ะถ้าสะกดจิตมันติดอยู่นะมันตื่นเฉยเลยว่ะกดจิตอีกทีนึงโอ้มันมีเซฟการ์ดอยู่ครับเพื่อป้องกันพลังการสะกดจิตผมตอนนี้ไม่ใช่เซฟการ์ดแล้วนะครับซึ่งมันก็น่าจะประมาณระดับการสะกดจิตได้ระดับนึงอ่ะครับที่บอกเลยว่าเล่นยากมากเอาจริงโอ้ยเล่นยากมากเลยอ่ะเอาจริงนะตอนเนี้ยผมต้องคอสวิปรัวๆตอนเนี้ยครับไอ้มันเลือดหรือจุด4อ่ะเลือดหรือจุด4ละหลายนี้ครับผมก็ต้องใช้บอลแบบว่าบอลธรรมดาจับเช่นอันตราบอลนะครับจับจนกว่ามันถึงเทิร์นแบบเทิร์น11 12อ่ะผมก็จะแบบว่าเริ่มสามารถใช้ทามเมอร์บอลจับได้แล้วนะครับพี่จับยากเกินไปเป้า3เอ้ยติดโอเคครับอันตราบอลรอบนี้ติดไวครับสบายเลยโอเคเราก็ได้มิวทูแล้วนะครับผมแปลว่าตอนนี้เทพเหลือแค่ไม่กี่ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปจับตัวอื่นก่อนที่เราจะไปจับพวกเดียวก้าพาวเกียร์กันนะครับผมไปตัวอื่นโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราทำการว้าวมาไปอมนี้ก่อนเพราะไปอมนี้นะครับจะมีตัวโปเกมอนตัวหนึ่งเกิดนะครับผมนั่นคือเดียนซี่นะครับโอกาสเกิด 100% นะครับเดียนซี่เกิดที่ไปอมเมาเทนนะครับในอยู่ข้างล่างเท่านั้นนะครับเดียนซี่นี่เป็นตัวที่ผมไม่เคยจับด้วยนะถือว่าแบบเปิดประสบการณ์จับเดียนซี่ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้รอน้องเกิดเลยนะครับในไบโอมใต้ร่างของเมาเทนนะจ๊ะเห็นครับมันขึ้นแล้วครับเดียนซี่ฮัสเปาในเมาเทนไบโอมนะครับคือมันต้องเกิดในแถวนี้แหละนะเดี๋ยวผมขอหาน้องแกก่อนนะครับเดียนซี่อยู่ไหนวะเหมือนในแถวนี้แหละน้องเอ็งไปแอบตรงไหนเดียนซี่แล้วจากการที่ผม F3A เรื่อยๆนะคุณจะเห็นไหมนี่มันแอบอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหตรง F3A เรื่อยๆถึงจะเจอบ้าไปแล้วไม่งั้นไม่เจอนะครับตัวนี้บอกเลยเดียนซี่นี่ฟอร์สวิปใช้ยากเหมือนกันด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นหินเนาะซึ่งแบบว่าวิธีการเล่นกับตัวเดียนซี่เนี่ยผมมองว่ายากอยู่เมนกดฮาร์เดนครับฮาร์เดนคือแข็งตัวครับก็คือโจมตีกายภาพผมอย่างเงี้ยโอ้ไม่เข้าเลยไนท์สแลททีคนอ่านไนท์สแลทไม่เข้าอ่ะงั้นใช้ไนท์สแลทแทนแล้วกันครับตอนนี้ก็อาจต้องใช้ไนท์สแลทแทนนะครับคือเรื่องมันลดน้อยมากอ่ะหลังที่มันใช้ท่าแข็งตัวแล้วคือพี่แก้วก็แข็งตัวไม่หยุดด้วยนะไนท์สแลททีนี้เข้าฮิตเอาตายมาครับผมเจอตัวที่2แล้วครับตัวที่2มันก็เกิดอยู่ในแถวที่ผมเลยนะครับเราเชียร์กันก่อนนะครับตอนนี้มาอยู่เสร็จแล้วไปจับเลยแล้วกันนะปั๊บโอ้ทำไมเวฟ80เลยวะตัวนี้เวฟ80เลยเหรอทำไมตอนเก่าเวฟ8เวฟ70ปะตัวนี้เวฟ80เลยเหรอครับหรือว่ายิ่งลึกมันยิ่งโหดขึ้นวะทุกคนผมเริ่มไม่มั่นใจกับตัวนี้แล้วมาในสแลปไปทีนึงในสแลปนี่มันทำอะไรมันไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแฟรี่เนาะมาได้อีกสักทีนึงในสแลปอ่ะแล้วเดี๋ยวเราใช้ฟอร์สวิฟกันนะครับโชคดีตัวนี้ไม่มีท่าแข็งตัวเนี่ยถ้ามีท่าแข็งตัวนี่ผมแบบท้อเลยอ่ะแบบเลิกตีเอาจริงป่ะสกุจิตมันหลบได้ป่าไปแล้วมาสกุจิตชืบเรียบร้อยครับเดี๋ยวซีนี่ผมว่าข้างในนี่มืดอยู่นะครับไม่มีแหล่งลาวงลาวาเลยเพราะฉะนั้นก็ดัสบอลครับจับเลยมาจับที่มันมืดคราวนี้แหล่งลาวามันแบบแสงมันก็มีลาวาแต่แสงไม่ถึงกันทุกคนเห็นป่ะคือแบบแสงไม่ถึงเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ดัสบอลไว้แหละของดีโอ้ยมึงเอาอีกแล้วเฮ้ยลองดรีมบอลดิดรีมบอลนี่ไม่เคยใช้เลยไหนดรีมบอลมี34ลูกครับเนี่ยเยอะสุดในกระเป๋าตอนนี้มาลองจับดู1 2 3 4เฮ้ยดรีมบอลจับคุณป้ากูจะครีซี่ของแท้ว่ะดีบอลมันของแท้ว่ะโอเคครับและนี่เราก็มาอยู่ในไบโอมที่มีชื่อว่าไทเกอร์เมาเทนตอนกลางคืนนะครับมาเราจะไปดูเจนเนอรี่ที่เกิดนะครับผมตัวนึงที่ผมเกิดแล้วผมไม่เคยจับมันเลยนะครับมันคืออีวอร์ทัลนะครับหรือว่านกวายผมโคตรงงเลยผมพลาดตัวนี้ไปได้ไงวะคือนกวายมันก็ไม่ได้หายากปะแต่แบบผมพลาดมันไปอ่ะเออปะงั้นเรามาทำการจับนกวายกันนะครับในรอบนี้นกวายคือปกติแบบก็อย่างที่ผมบอกแล้วว่าตอนนี้ผมตันมากเรื่องโปเกมอนนะครับก็คงน่าจบในพาร์ทหน้าพาร์ทหน้าจะเป็นการหาทุกตัวแล้วก็ไปจับอัลกุสตอนจบนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการปิดจบโปเกมอน2024นะครับเพราะว่าตอนแรกก็ทำเป็นเนื้อเรื่องตอนแรกผมอยากทำเป็นเนื้อเรื่องนะโปเกมอน2024แต่ว่าแบบกลับเจอปัญหาทางด้านจิตใจอย่างรุนแรงนะครับนั่นคือการ break down นะครับพูดดีๆแบบว่า broke เลิกอ่ะนะครับก็เลยเกิดปัญหาด้านจิตใจผมก็เลยแบบว่าไม่ทำอะไรทั้งนั้นคือที่ผมอัดคลิปได้ตอนนี้ก็คือแบบว่าใช้ใจล้วนๆถ้าเกิดคลิปไม่สนุกขอโทษด้วยนะครับก็เป็นแบบว่าใช้ใจทำนิดหน่อยนะครับตอนนี้แบบว่าก่อนอื่นเราทำการรอนกวายเกิดก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้นะอ้าวเช้าพอดีไม่ทันครับไปรอคืนต่อไปแล้วกันนะโอเคครับมันขึ้นมานกวายเกิดแล้วครับในไทก้าเมาเทนไบโอมนะครับเสื้อน้องมันก็ต้องบินอยู่ข้างบนนี่แหละครับนั่นไงนกวายผมเจอละไปตามนกวายไปกันดีกว่าชัวร์บินไปเลยบินไปเลยหนุ่มบินไปโอเคมานกวายนกวายเกิดแล้วมาถึงเวลาจับนกวายกันแล้วครับไม่เคยจับเลยตัวนี้ไหนนกวายชึบเรียบร้อยฟอสวิปครับตัวนี้ใช้ท่าน่าจะใช้สกุลจิตไม่ได้นะครับเพราะเมนทันมืดเนาะพลังจิตอาจจะใช้ไม่ได้ผลนะครับอันนี้คือประเด็นเลยนกวายตัวนี้ไม่ท่าฮิลเยอะมากอ่ะผมบอกเลยมันโกงจัดเลยอ่ะแบบโกงต่อการจับอ่ะครับโอเคครับใช้ไอติมสปีดในการชนมันได้ครับ
ับอย่างน้อยก็ชนมันให้เลื่อนไปเลยเท่านี้ก็ได้อะแล้วก็ดัสบอลจับดูครับอาจจะจับไม่ยากนะอาจจะจับแบบจับง่ายเหมือนเซเนียสอะไรอย่างเงี้ยเพราะเซเนียสก็จับง่ายเนาะนกวายก็น่าจับง่ายตามเซเนียสนะสำหรับที่ผมคิดนะขอเหอะนะจับง่ายเหอะจับยากไม่จับแบบแม่งแบบคุณดูดิแบบมันนั่นตลอดอ่ะมันแบบมันนั่นตลอดอ่ะมันฮิวตลอดอ่ะผมจะเอาอะไรไปจับพี่ครับพี่ท่าน3 4ติดเรียบร้อยดัสบอลจับนกวายติดครับโอ้ก็ยังชั่วป่ะตัวต่อไปครับที่เราไม่เคยจับกันดีกว่าเอาละครับตัวต่อไปที่เราทำการจับกันนะครับเราไปต้องกลับบ้านก่อนนะครับตัวต่อไปคือเมลเมทัลนะครับคือตอนนี้เมลเมทัลแต่ก่อนคือเราต้องทำการเอาเหล็กจากที่เราเผาใช่ไหมแต่ตอนนี้ต้องทำการสร้างสิ่งที่เรียกว่ามิสเตอรี่บล็อกมานะครับถึงจะได้เมลแตนมานะครับซึ่งบอกเลยว่ายากมากๆนะครับในการที่จะทำแต่ว่ามันก็ไม่ยากขนาดนั้นเราสามารถที่จะใช้เจ้า EMC นี้ทำได้นะครับมาเราใช้ Netherite Scrap นะ Nether Star นึงกับ Netherite Scrap ประมาณกี่อันมา5อันนะโอเคครับเราจะเอามิสเตอรี่บล็อกทั้งหมด5อันนะครับซึ่งเจ้าสิ่งนี้มีโอกาสที่เราจะเจอเมลตันนะครับเมื่อเราทำการใส่ Netherite Scrap เข้าไปใช่ไหมทุกคนอ่ะครบ4อันนะครับมันจะทำการเปิดเจ้ามิสเตอรี่บล็อกออกมานะครับซึ่งจะมีโอกาสที่จะมีน้องเมลตันโผล่ในงานเมลตันโผล่มาแล้วกำลังพูดเลยมันเป็นแบบเหมือนกล่องพิเศษอะกล่องพิเศษทุกคนที่บอกว่าในนี้จะมีแบบของพิเศษออกมานะครับแต่ก็มีโอกาสน้องเมลตันด้วยนั่นเองมาเมลตันแล้วคือมันเปิดอะไรออกมาเนี่ยผมเห็นมันหมุนนานแล้วเนี่ยพี่มันได้เปิดแค่เมลตันไงเปิดเมลตันตัวเดียวเราต้องการสะกดจิตเมลตันก่อนนะครับเพื่อให้เมลตันนั้นเอ้ยโหตัวมันเล็กอะมันหลบได้โคตรไวอะมันหลบเรื่อยๆเลยว่ะเมลตันไม่โคตรโหดอะสำหรับผมจับเลยแล้วกันนะเลเวลเบาไปมาเมลตันหลับแล้วครับตอนนี้ในสุดก็หลับได้ทันทีโอ้โหกว่าจะหลับได้พี่ท่านคือแบบทุกอย่างมันเปลี่ยนใหม่หมดอ่ะจนบอกว่าผมมึนมากเลยสำหรับภาคเนี้ยนะเอาจริงอันนี้เป็นภาคที่ผมแบบเล่นแล้วมึนโอ้หลุดอีกแล้วผมมันตื่นไวมากด้วยโคตรเซ็งอ่ะเฮ้ยติดแล้ววะรอบนี้ผมว่าใช่นี่ไงโอ้เอ้าอยู่แคปเจอร์ดิโต้ก็คือมันจะมีโอกาสที่เมลตันของเรานะครับจะแปลงร่างเป็นดิโต้ที่ปลอมเป็นเมลตันนะครับโอ้คุณจับตัวใหม่ก็ได้โอ้จับเตี๋ยตัวโคตรยากอ่ะเวนเมลตันโง่คือแบบมันจะมีโอกาสที่แบบไม่ได้เป็นดิโต้อ่ะทุกคนคุณเข้าใจป่ะเรียบร้อยติดโอเคครับรอบนี้ได้เมลตันของจริงครับโอ้ใจแป้วเลยอ่ะนึกว่าจะได้ตัวแบบตัวจ้อยๆโอเครอบนี้เมลตันของจริงครับอันนี้ท้อเลยครับท้อเลยเมลตันก็เกิดเยอะเกินพี่ท่านโอเคครับไปตอนนี้ก็จับเมลตันเดินที่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาแล้วไปจับตัวต่อไปดีกว่าครับมาครับถึงเวลาแล้วหมายเมลฟีดโอเคinfuse your ruby life force อ่ะตัวที่2โอเคตัวที่3ครับอื้อโอเคเรียบร้อยครบแล้ว3เส้นดูดิว่ารอบนี้ได้มั้ยนะครับผมจําไม่ได้ผมไม่มั่นใจนะครับเรื่องว่าแบบว่ามันจะสามารถกลับไปใช้ในที่เดิมได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือผมไม่มั่นใจจริงๆนะใช้ไม่ได้ครับคือเหมือนว่า try ใช้ได้ทีละอันนะครับไปต้องตามหา try เพิ่มครับกูท้อว่ะเกมโอเคครับที่เราเจอตรงนี้อุ๊ยปีเดียก้าพอดีแปลว่ารอบนี้มันน่าจะอยากให้ผมเอาเดียก้าครับการเวลาเดียก้านะครับอุ๊ยเทียบการเวลามาแล้วโว้ยมังกรเหล็กมังกรพูดไม่แพ้แฟรี่ฟอร์สวิปแล้วกันครับเปิดก่อนในฟอร์สวิปเลยอุ๊ยว่าถ้าฟอร์สวิปมันตีรถเท่านี้ในสแลตตีและตีน่าจะไม่ตายผมอะตีอีกรอบมึงได้อยู่ถ้าเกิดไม่คิดดิคอลนะได้เกือบอุ๊ยถ้ามันคิดดิคอลนี่ผมแบบใจแป้วอะพูดเลยต่อไปครับเราใช้ท่าสะกดจิตทำให้หลับนะครับโอ้โหพาวเวอร์จิมไม่ได้ผลครับเราต่อสู้เนาะมาหลับเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ตัวนี้อ้วนนะครับมาเฮฟบอลจับครับเรามีเฮฟบอลอยู่38ลูกนะครับตอนนี้น่าจะจับได้อยู่นะครับสลับบอลใหญ่บอลยักษ์เอาจับติดเลยรอบเดียวเออดีว่ะเนี่ยผมเอามาแค่เฮฟบอลเลยเนี่ยตอนนี้ไม่ได้เอาบอลอื่นมาเลยเออดีโอเคเฮฟบอลจับติดครับไปตัวต่อไปครับนั่นคือแต่กินลาตินาเนี่ยนายต้องรอบอสเกิดนะครับนายต้องแบบว่าปั๊มเพื่อเอามาสเตอร์บอลก่อนนะครับเพราะมังกรผีมันตีไม่ได้เนาะเชฟฟอร์สวิทไม่เข้าปุ๊บเซ็งไปนั่งฟาร์มบอสมาเมลฟิตอุกซี่แล้วก็พี่เอเซลของเรานะครับมาแล้วคือในการฟาร์มนี่บอกเลยฟาร์มง่ายมากนะครับเพราะว่าเรามีเจ้าหมาถือดาบของเราอยู่นะครับจริงผมว่าหมาถือดาบมันคือเมตาสุดๆแล้วอ่ะมันไม่น่ามีตัวเลยเมตาถ้าหมาถือดาบแล้วล่ะมาถึงเวลาครับเลดเชนทำงานรอบสุดท้ายผมลืมเอาของกิลาติน่ามาเตรียมทับตายลืมเอาของกิลาติน่ามากูท้อเลยว่ะมาปึ๊บกิลาติน่าครับตัวสุดท้ายของเราโอ้ยนี่แหละโอ้โหตัวแดงมาเลยสมมติเป็นเทพแห่งเขาเรียกว่ามังกรที่แบบถูกขับไล่นะครับไอ้พวกถูกขับไล่ไปต่างมิติแต่น่าสงสารนะเอาจริงกิลาติน่าไปมาสเตอร์บอลดัดเลยครับเหลือมีลูกเดียวลูกสุดท้ายจริงอยากใช้มาสเตอร์บอลจับอาร์เซอุสมากเลยอาร์เซอุสมันก็ยังใช้บอลอินจับได้ไงถึงแม้ว่ามันจะมีท่าที่โหดมากอย่างจัดเม้นต์นะครับอาร์เซอุสที่ผมมองว่าท่าโหดมันคือจัดเม้นต์นะก็คือแบบเปลี่ยนไปตามไพ่ที่มันถือว่าตอนมันถือไพ่อะไรประมาณนั้นครับอันนี้คืออาร์เซอุสท่าจัดเม้นต์ของมันโอเคก็กิลาติน่าไปแล้วตอนนี้ก็จะเหลือแค่ดาร์กไรคริสเลียแล้วก็ไอตัวมาเชน่านะครับสามตัวนี้ซึ่งมาเชน่านี่จริงๆผมบอกว่าผมมีวิธีในการทำอยู่นะเอาจริงนะก็จริงๆผมได้ทำการเซฟพิกัดไปแล้วนะครับพิกัดของมาเชน่านะครับเราต้องทำการสร้างใช่ไหมสร้างให้เหมือนแบบเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านเกิดขึ้นมานะครับพอเราสร้างเป็นเหมือนบ้านใช่ไหมทุกคนมาเชน่าก็จะเกิดในพื้นที่ที่เป็นไบโอมที่เป็นบ้านของเรานะครับแล้วทำไมตอนนี้โปเกมอนมันเกิดมันจะเยอะจังวะโอเคครับเราก็จะสร้างประมาณนี้ไว้นะครับพอเราสร้างได้ประมาณนี้เสร็จปุ๊บก็คือจบแล้วนะครับที่เหลือก็คือรอมาเชน่าเกิดเลยนะครับเอ้ยผมไปอ่านมามันเปลี่ยนแล้วเว้ยทุกคนคือมันได้เกิดแค่เบิร์ดแพงเพราะว่าแพงนี้ไม่พออ่ะไปแก้โอเคครับซึ่งเจ้ามาเชน่าก็จะเกิดในเบิร์ดแพงนะครับก็คือต้องเป็นไม้เบิร์ดเท่านั้นนะครับมาเชน่าเกิดครับนะมาเชน่าเกิดแล้วตอนนี้นะครับมาถึงเวลาจับมาเชน่าก็เป็นธาตุเหล็กนะครับน่าจะเหล็กแฟรี่นะถือว่าก็เป็นตัวที่ผมมองว่ามันก็เก่งอยู่นะระดับนึงอ่ะมาเชน่าให้เลื่อนมันเหลือสักนี่แหละให้เลื่อนมันเหลือสักจุดเจ็ดถ้ามันมีฮิวนะผมโกรธมากเอาจริงต่อไปครับเราจะทำการจับมาเชน่ากันด้วยดรีมบอลนะครับซึ่งเป็นบอลที่ผมมองว่าน่าจะดีสุดแล้วในการจับมาเชน่านะมา1โอ้โหแค่1ก็หลุดแล้วอ่ะคุณป้า
ติดเรียบร้อยครับ Dream Ball อีกแล้วบอลจับเทพแล้วกันนะบอลจับเทพเวอร์ชั่นใหม่ Dream Ball แล้วกันโอเคครับไปตัวต่อไปกันดีกว่าตอนที่เราเหลือเท่ากับว่าหน้าจับก็จะมีแค่ Dark Ride คริสเลียนะครับแล้วก็มีอีก2ตัวที่เกิดยากมากๆนะครับก็คือ Iron Leaf กับ Walking Wake นะครับซึ่ง Iron Leaf กับ Walking Wake เนี่ยจะไม่ต้องมี M Bond นะครับเพราะว่ามันต้องจับจากเดนเท่านั้นนะเดน5ดาวจาก DN อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบไม่โคตรยากเอาจริงก็ตอนนี้นะครับรออีกเดียวรอให้มันเป็นดวงจันทร์เต็มดวงไอ้ดวงจันทร์มืดก่อนนะครับกับช่วงจันทร์เต็มดวงกับจันทร์มืดนะครับแล้วเราไปจับเจ้าคริสเลียกับดาร์กไลน์กันนะครับไปโอเคครับตอนนี้เป็นคืนที่เป็นดวงจันทร์เต็มดวงนะครับผมนะซึ่งแน่นอนว่าโอกาสที่คริสเลียจะเกิดก็จะมีอยู่ประมาณแบบ 100% นะครับในไบโอมที่มีชื่อว่า Brawl Birch Forest นะครับหรือว่าต้นไม้ป่าสูงๆแบบนี้นะครับเปิดสโนว์บอลมาทำไมเนี่ยทำอะไรได้เนี่ยอ๋อผมนึกว่าไปป่ากำลังแบบเอ้ยบทสนุกบอลมาปาทำไมวะอะไรเงี้ยเออโอเคครับคริสเลียเกิดแล้วนะครับตอนนี้เกิดในไบโอมชาวเบิร์ชฟอเรสต์นะครับต้องทำการตามหาก่อนนะว่าคริสเลียอยู่ไหนคริสเลียคริสเลียโอเคครับเราเจอกันแล้วครับคริสเลียเอาจริงนี่เกิดภาพในบอสแอนด์เพิร์ลไอตัวนี้หายากมากนะต้องวิ่งรอบโลกอ่ะวิ่งรอบโลกถึงจะเจอไอตัวคริสเลียเนี่ยแต่แบบนี้หาง่ายครับดีชอบมาคริสเลียโอเคครับไม่น่ามีท่าฮิลนะครับจากที่ผมดูไว้หลับซะเรียบร้อยถ้าแบบดาร์กไลน์มาดาร์กไลน์มันเป็นท่ามันมีท่าหลับ 100% อยู่อะโปเกมอนฝันร้ายเนาะดรีมบอลเลยครับตัวนี้โดนไปเลยมาโปเกมอนแห่งฝันดีโดนบอลในความฝันจับจะได้แบบฝันดีๆไงโอ้ยหลุดเฉยติดเรียบร้อยคริสเลียได้แล้วครับต่อไปครับตัวสุดท้ายดาร์กไรโปเกมอนความมืดนะครับไปดาร์กไรรอจันแบบว่าหายเต็มดวงแล้วกันนะโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในอมดาร์กฟอเรสต์ฮิลล์นะครับก็แล้วก็ตอนนี้ชิคฟอร์เจนลี่คือดาร์กไลท์เกิด 100% นะครับแต่ที่เรา FK รอกันมาจนตอนนี้จันมืดแล้วคุณเห็นไหมจันมืดแล้วนะครับถึงเวลาแล้วรอดาร์กไลท์เกิดได้เลยนะครับตอนนี้นี่ไงดาร์กไลท์เกิดแล้วเกิดหลังผมเลยว่ะสุดยอดมาตัวนี้น่าจะตีได้นะครับน่าจะไม่ผิดนะเพราะแบบมันไม่ใช่โปเกมอนผีอ่ะมันเป็นความมืดอ่ะความมืดตีได้อยู่แล้วแหละแค่ตัวนี้แม่งท่าโจมตีมันแรงมากสำหรับผมนะต้องรีบทำให้เลือดมันลดน้อยๆแล้วกันนะโอ้ยท่าแต่ละท่าคือแรงมากครับตัวนี้อย่าเพิ่งตายนะตัวเราอ่ะไนแมร์เฟลไปดิมาเริ่มจุดท่าแล้วครับตอนนี้โอ้ยไปใช้ท่าทีแบบสวยมากเอาล่ะดาร์กไลท์อุ้ยดาร์กไลท์มันก็ใช้ท่าสะกดจิตเหมือนกันว่ะเอาว่ะนี่ต่างคนต่างสะกดจิตครับต่างคนต่างทำไม่หลับไหนเฮ้ยโปเกมอนฝันร้ายหลับว่ะเอาล่ะทุกคนที่มึงโดนฝันร้ายแล้วไอ้น้องเป็นโปเกมอนฝันร้ายดันหลับเจอดรีมบอลจับครับไอตัวฝันดีก็โดนบอลที่จับมาแล้วตัวฝันร้ายมันก็โดนบ้างอุ้ยไปตื่นเฉยมาหลับอีกทีนึงไปไหนโปเกมอนฝันร้ายนี่ไงโดนดรีมบอลจับไปอีกทีนึงอ้าวติดเลยครับรอบนี้มีเสียงแปรออกมาเอ้าทำไมมันโบกอ่ะปกติแปรมันต้องติดดิอ่ะหลับไปทีแปรมึงอ่ะไอ้นี่เริ่มหลอกกูแล้วเริ่มหลอกลวงแล้วปกติมีเสียงแปรมันต้องติดป่ะทุกคนอะไรอ่ะแม่งหลอกกูแล้วผมว่าเราไม่ติดแล้วเว้ยทำเมื่อบอลโอ้โหกว่าจะได้60รอบโอเคครับมาดาร์กไรก็จับไปแล้วตอนนี้เหลือเพียงแค่2ตัวแล้วนะครับก็คืออาร์เซอุสกับไม่อยากพูดถึงมันเลยสีกัดสีกัดเอาแค่ 10% แล้วกันนะรอบนี้ผมไม่ทำร้อยแล้วโอเคป่ะสีกัดโอเคครับมาตอนนี้เราทำการสร้างนี้กันก่อนแล้วกันนะครับมันคือเจ้าเครื่องยูนิตนะครับทำไงวะตรงนี้ป่ะไม่ดิตรงนี้ดินี่ไงโอเคได้มาแล้วครับ Reassemble Unit นะครับก็คือว่าต้องใช้ C Card Cube อ่ะอีกอันนึงก็คือ C Card Cube นะครับ C Card Cube โอเคครับป่ะถึงเวลาสร้าง C Card Cube โอเคครับตอนนี้เราก็จะทำการต้องไปเก็บ C Card มันทั้งหมด10อันนะครับแล้วก็เจ้าเซลล์ใหญ่อันนึงเซลล์เล็ก10อันนะครับเพื่อทำการสร้าง C Card หมาเนาะก็คือ C Card ลังกากสุดยากสุดแล้วตอนนี้นะเหนื่อยเก็บเซลล์ C Card นี่แม่งเหนื่อยมากแบบเป็นทีโอพระเจ้าช่วยกูอยากตายแต่ไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวไปอ่ะ C Card เซลล์แรกเก็บเลยโอ้ยดีฟ้าผ่ากูเฉยเลยอ่ะงงดีฟ้ามันผ่าเลยเหรอวะโกรธเฮ้ยสีกาดได้คอมาแล้วครับคอหนึ่งไปหาต่อ 2,000 years later ตอนนี้เราก็ได้สีกาดมาอยู่ใน PC แล้วนะครับเป็นสีกาด 10% โอเคเรียบร้อยแม่ก็ไม่มีแล้วนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับพาร์ทหน้าเดี๋ยวไปจับโปเกมอนเพิ่มแล้วก็จับไอซิอุสแล้วก็จบกันผมมองว่าซีรีส์นี้เล่นยากมากอ่ะเอาจริงนะครับก็เจอใหม่พาร์ทหน้าครับของปีนี้จะน่าเบื่อหน่อยนะครับต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะครับแต่ผมมั่นใจว่าปีหน้าจะไม่พร้อมมากกว่านี้นะครับผมเจอกันบาย